สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับท่านใดที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสํมราลายนะครับในเดือนตุลาคม64นะครับสามารถกดข้ามไปในนาทีที่3เลยนะครับจะเป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสํมนาลายในเดือนตุลาคม64นะครับก็ขอแจ้งว่าเป็นเวอร์ชั่นไฟนอลคอลนะการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายนะครับ ก่อนสิ้นปี6กนะซึ่งมี2ตอนนะซึ่งเป็นตอนที่อัปเดตขึ้นมาจากก่อนหน้าน,นี้นะครับ10-20%นะครับโดยตอนแรกจะจัดขึ้นในเสาร์ที่9ตุลาคม6กนะครับเวลาเที่ยง45นะครับถึง4 1 5โมงนะครับโอกาสศักยภาพของการเกิด The Crash ในปีส0 21นะครับเงินฟืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟอ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะเงินเฟอ้อในปัจจุบันนะในสหรัฐในยุโรปเนะี่ยเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราาววหรรรือถอน,นะคับ ถัดมานะครับอีกเสาหนึ่งคือ16ตุลาคม64เวลาเดียวกันนะครับเที่ยง4-5หถึง4โมง15นะครับ3ชั่วโมงครึ่งนะกับการใช้มุมมองนะสมเหลี่ยม3ม,มุมของ f u n d ดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับเทคนิคอล นะครับใช้ข้อมูลเชิงสิทติแล้วก็ใส่เครืองวงรอบจกักแล้วก็เซนติเมนทัลนะครับจับทิศทางกระแสนักลงทุนผู้บริโภคและผู้จัดการระบบนะครับนั่นคือธนาคารกลางาจะเกิดนะครับเดอะ r e รดรในทศวรรษ2020นี้อย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเราจะตามมาด้วยนะครับการเกิดวิกฤตนี้สินครั้งใหญ่และก็การปรับลดนิสินครั้งใหญ่นะครับเดธเดลเวอร์เจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับ นะบิ๊กคร t h เด u ะบัสเดเบนะครับนะเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนเกิดหลังอันะนี้คือตอนที่2นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจตอนใดตอน1น,นะหรือทั้ง2ตอนนะเพราะเป็นตอนต่อเนื่องกันนะครับนะท่านที่สนใจทั้ง2ตอนนะก็จะมีส่วนลดนิดหน่อยนะครับก็ทักเข้ามาในไลน์ลส่วนตัวผมนะครับเศก้า ซึ่งหลักการมองของผมก็คือว่านะไม่ประมาทะนะนับจากนี้ไปแม้จต่ใน3เดือนสุดท้ายนะครับของปี64ผมก็ยังมองเห็นอยู่นะโอกาสที่จะเกิด Big Crash, The Burst, The Burst มีอยู่นะครับ Black s ว a n หงดำจะเข้ามาเมื่อไหร่ตัวไหนไม่ทราบนะครับแต่เตรียมตัวไว้ในความไม่ประมาทด,ดีกว่านะครับนั่นคือหลักการมองของผมนะครับนะท่านที่สนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวนะครับเซก้าหเวอร์ชันไฟนอลคอรนะครับ สำหรับทั้นที่รอตอนที่3ต้องบอกว่ารอสักนิดหนึ่งนะว่าตอนที่3มไม่เป็นตอนต่อจาก2ตอนแรกนะถ้ายังไม่เกิดนะเหตุการณ์อะไรเนี่ยนะครับการคาดการไปร่วงหน้านะไกลเกินไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าก็จะดูดูไว้นะแล้วก็เตรียมจัดทำในช่วงปลายปี64นะจนถึงต้นปี65นะครับนั่นคือเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง Big Crash, The Bu s The Bird นะครับก็รอสักนิดหนึง วันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับถึงนะมุมมองกูรูต่างชาตินะครับคุณปีเตอร์ชิฟนะครับเขาบอกว่าเฟดเนี่ยจะพูดนะครับแต่ไม่ทำเทเปอร์นะครับและหากไม่เปลี่ยนเส้นทางนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเกิดเงินเฟ้อมาโหฬานนะครับจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เป็นการพูดคุยสัมภาษณ์นะครับระหว่างคุณปีเตอร์ชิฟกับพิธีกรรายการหนึ่งนะโดยทางพิธีกร,รสอบถามทางคุณปีเตอร์ชิฟว่า,าไม่มีการทำเทเปอร์ ไม่เป็นการประหลาดใจต่อคุณนะอย่างตรงเผงเลยนะอะไรที่เป็นสิ่งที่เฟดเกรงกลัวอย่างมากว่าจะเกิดขึ้นถ้าพวกเขาลงมือทำเทเปอร์นะครับทางคุณปีเตอร์ชิปก็ตอบว่ามันคือการซื้อสินทรัพย์ต่างๆนะพันธบัตรรัฐบาลและมอดเกตแบ็กซิเคอรวริตี้นะครับหรือเจ้า MBS ซึ่งกำลังนะเป็นความหวังที่จะทำให้นะเกิดการพองโตขึ้นของเศรษฐกิจฟองสบู่ทั้งปวงนี้ และดังนั้นนะครับถ้าเฟดเนี่ยลงมือทำจริงๆในอะไรที่พวกเขาเนี่ยกำลังพูดถึงนะที่เกี่ยวกับที่กำลังจะทำนะพวกเขาเนี่ยเสี่ยงที่จะโค่นล้มเศรษฐกิจนั้นเนื่องจากว่าพวกเขากำลังจะดึงนะครับอากฐานนะฐานลากทั้งหมดนะออกมาจากข้างใต้มันซึ่งนั่นคือว่าทําไมเนี่ยพวกเขามีเพียงแค่การพูดคุยเท่านั้น พวกเขาไม่ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงแน่นอนที่สุดนะครับหากพวกเขาเนี่ยไม่ได้เคยพูดคุยเกี่ยวกับการทำเท p เปอร์ต่อมาสิ่งนั้นอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่โตขึ้นเนื่องจากผู้คนอาจจะประจักษ์ความจริงถึง,ถงความรุนแรงนั้นของสถานภาพตำแหน่งนั้นซึ่งพวกเขากำลังเป็นอยู่ดังนั้นอย่างพื้นฐานเลยก็คือพวกเขายังคงต่อเนื่องต่อไปที่จะเห่า เกี่ยวกับการทำเทเปอร์ลิงนะครับแต่พวกเขาจะไม่กัดอย่างแท้จริงและแน่นอนที่สุดนะครับการทำเทเปอร์นะยังคงเป็น QE มันไม่ใช่เหมือนว่าพวกเขาหยุดการกระทำนั้นพวกเขาเพียงแค่พูดว่าพวกเรากำลังจะทำมันลดน้อยลงกว่านั้นเล็กน้อยและพวกเขากำลังพูดว่าพวกเขาโดยพื้นฐานแล้วยังไม่ได้ที่จะกำลังขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่างๆเนื่องจากว่าสิ่งนั้น สมมุติว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายหลังนะการสำเร็จสิ้นสุดลงของการทำเทเปอร์แต่สิ่งนั้นไม่เคยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับทางมิติกรก็กล่าวว่าดังนั้นนะครับทางประธานเฟดนะพูดในวันนี้ว่าโปรแกรมการซื้อพันธบัตรมันกำลังจะช่วยเหลือให้เฟดเนี่ยไปถึงเป้าหมายการจ้างงานของพวกเขานะให้ถึงจุดสูงสุดของเป้าหมายการจ้างงาน คุณเห็นด้วยอย่างไรนะฮะกับนะการซื้อพันธบัตรรัฐบาลและมอดเกตแบ็กซิคิริตี้ที่ได้ช่วยผู้คนอย่างแท้จริงในการค้นหางานนะครับทางคุณปีเตอร์ชิฟนะครับก็ตอบว่าเขาคิดว่ามันช่วยเหลือนะผู้คนเนี่ยให้ค้นหาในลักษณะของงานที่ผิดเนื่องจากว่าอะไรที่เฟดกำลังทำเนี่ยเป็นการกำลังทำให้เกิดนะความยั่งยืนในฟองสบู่สินทรัพย์ และดังนั้นนะครับคุณมีการจัดสรรทรัพยากรที่ผิดของทรัพยากรต่างๆและดังนั้นอะไรที่เฟดเนี่ยกำลังช่วยเหลือที่จะทำเนี่ยเป็นการผิดทิศทางนะของแรงงานจากสถานที่ต่างๆซึ่งมันอาจจะเป็นปกติธรรมดาหายไปจากนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายของเฟดไปสู่ในสถานที่ต่างๆซึ่งมันกำลังจะดำเนินรอยตาม นะต่อบรรดานโยบายต่างๆเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้เป็นความผิดพลาดทางเศรษฐกิจการจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่ผิดการลงทุนที่ผิดซึ่งในที่สุดกำลังจะต้องมีการถูกทำให้เกิดนะสภาพคล่องและทั้งหมดของสิ่งนี้นะครับกำลังทำให้เศรษฐกิจนั้นเนี่ยยากจนลงไม่ใช่รวยขึ้นเฟดนั้นคือตัวกีดขวางถนนใหญ่ที่สุดที่พวกเรามี ต่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจนะครับทางพิธีกรก็กล่าวว่าท้ายที่สุดนะคุณได้อ้างถึงการอรมหนึ่งสิ่งนะที่เป็นลักษณะของอรุณรุ่งนะสำหรับเขาในขณะที่เขาได้เฝ้าดูนะประธานนะครับก่อนหน้านี้ก็คือว่านะในเวลานั้นเนี่ยคนอเมริกันส่วนใหญ่นะกำลังนะจะได้รับต่อมานะไปที่อัตราดอกเบีย้ย0%นะในเงินฝาก นะพวกเขาที่อยู่ในธนาคารนะส่วนใหญ่ต่ำลงไปตามนโยบายอัตราดอกเบีย้ยนะต่ำของเฟดแต่ในเวลาเดียวกันพวกเราก็มีบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะกำลังกำหนดทิศทางเงินเฟ้อที่จะวิ่งสูงไปกว่าเป้าหมายนะของพวกเขาจนกระทั่งอย่างน้อยที่สุดนะในปี2024นปี2024พวกเขาได้ประมาณการเป้าหมายต่ำเกินนะจากการประมาณการของผู้คนจำนวนมาก ดังนั้นสิ่งนั้นนะฮะมันเวิร์คได้อย่างไรในเศรษฐกิจนะอย่างถูกต้องที่ซึ่งนะครับเงินออมของคุณเนี่ยนะที่เพิ่งนะกำลังจะลดน้อยหายไปนะปีแล้วปีเล่านะครับทางคุณปีเตอร์ชิปนะก็กล่าวว่ามันไม่เวนะิร์กฮะสิ่งนั้นคือปัญหาและตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยอัตราเงินเฟอ้อนั้นนะแม้แต่อัตราเงินเฟอ้อนะอย่างเป็นทางการนั้นบางทีนะครับอาจ เป็นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสเท่าของอะไรที่เฟดยอมรับและอัตราที่แท้จริงเนี่ยบางทีนะอาจยิ่งสูงไปกว่านั้นดังนั้นนะเงินออมเนี่ยกำลังถูกทําลายคุณมีอัตราดอกเบี้ยจริงที่เป็นลบเนื่องจากว่าคุณกําลังได้รับที่ศูนย์นะในนามแต่ถ้าเงินเฟ้อเนี่ยนะเป็น5้ถึงหเปอต่อปีสิ่งนั้นก็เป็นการทําลายล้างอย่างมหาศาลของกําลังซื้อของเงิน ไม่มีใครนะที่กำลังจะเก็บออมนะภายใต้สภาวะแวดล้อมเหล่านี้แต่ปัญหานั้นก็คือว่าสำหรับเศรษฐกิจทุนนิยมอย่างแท้จริงเงินออมเนี่ยเป็นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตเนื่องจากว่านะภายใต้การบริโภคและการเก็บออมซึ่งเป็นการทำเงินสำหรับการลงทุนทางทุนนะซึ่งจะอนุญาตให้นะเพื่อมีผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นมาตรฐานชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เฟดเนี่ยกำลังลงโทษบรรดาผู้เก็บออมต่างๆไปสู่จุดนั้นซึ่งไม่มีใครนะต้องการจะเก็บออมดังนั้นคุณได้ทำลายรากฐานอย่างยิ่งนั้นนะของเศรษฐกิจเฟดกำลังพยายามทดแทนมันด้วยแท่นพิมพ์แต่มันไม่เวิร์กสิ่งนั้นนะนำคุณไปสู่วิกฤตที่ยิ่งย่ำแย่ลงมากขึ้นมีโอกาสนะศักยภาพที่จะเป็นเงินเฟ้อนะมาหูาน ซึ่งคือที่ที่พวกเราเนี่ยถูกนำมุ่งหน้าไปถ้าพวกเรานะฮะไม่เปลี่ยนทิศทางจากเส้นทางนี้นะครับทางพิธีกรนะครับก็ตอบว่าอย่างไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้คือเนื้อหานะครับที่ผมแปลนะมาจากการให้สัมภาษณ์นะครับของกูรูนะคุณปีเตอร์ชิฟกับพิธีกรรายการหนึ่งนะโดยสรุปก็คือนะเขาถามว่าทำไมเนี่ยเฟดกลัวอะไรนะที่จะทำเทเปอร์นะครับนะคุณปีเตอร์ชิฟก็บอกว่า เป็ดเนี่ยเปรียบเสเหมือนนะพูดแต่ไม่ทำนะก็เหมือนกับเขาบอกว่าหมาเห่าจะไม่กัดอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ได้แต่พูดพูดแต่ไม่ทำนะเป็นเพราะอะไรครับเพราะกลัวนะกลัวว่าจะทําให้เศรษฐกิจมันพังนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ทำทางพิธีกรก็ได้พูดถึงนะในเรื่องของนะครับเขาพูดถึงว่าเรื่องของเ,อเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะครับนะที่เขาพูดถึงว่า เนี่ยเฟดอ้างว่านะการเข้าไปนะทำ QE เนี่ยนะครับนะมันช่วยยกระดับนะของการจ้างงานนะครับซึ่งทางคุณเบลชิก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นการลงทุนที่ผิดนะมันเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่ผิดนั่นเองนะในอีกประเด็นหนึ่งนะเขาพูดถึงนะในเรื่องของ เ,เงินเก็บเงินออมนะจะอยู่ได้อย่างไรในภายใต้นะครับนะดอกเบีย้ยที่ต่ําเป็นศูนย์แล้วเงินเฟอ้อขึ้นมา5 6 7%ซนะครับซึ่งคุณ p e เบลเชก็บอกว่ามันเป็นการทําลายนะครับการเก็บออมซึ่งเป็นเหมือนกับเส้นเลือดนะที่สําคัญในระบบนะทุนนิยมนั่นเองนะครับซึ่งคุณปีเตอร์ชชปมองว่านะครับถ้ามันยังไปในเส้นทางเช่นนี้นะก็จะมองเห็นว่า นะมันมีโอกาสนะมีศักยภาพที่จะเป็นเงินเฟ้อมาหัวลานนะครับนะซึ่งขนณะนี้นะก็บอกพวกเรานะกำลังถูกนำมุ่งหน้าไปนะถ้าพวกเรายังไม่เปลี่ยนแปลงทิศทางนะจากเส้นทางนี้นะครับตอนนี้คือมุมมองของคุณปีเตอร์ชิปนะที่มองว่าทำไมเฟดเนี่ยนะยังไม่ทำเทปเปอร์สักทีนึงนะเขาจึงเปรียบว่าเหมือนกับหมาเห่าจะไม่กัดนั่นเองนะครับก็ต้องติดตาม ดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะตลาดนี้จะแค s ชเร็วหรือช้านะครับก็ใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถติดตามนะครับในช่อง y o u t YouTube c h a n n e l อาจารเสร็จนะครับสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนับุนในช่องผมนะครับก็สามารถนะร่วมได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการทำดีนะผมก็ไม่ได้ห้ามนะทำตามอัธยาศัยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ